ทุกท่านคงเคยเจอและอัลตราซาวด์ไปแล้วปรากฏว่าเด็กตัวเล็กอีกภาวะนึงเวลาคุณหมอวินิจฉัยเด็กโตช้า2คำนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเรามาดูกันนะว่าเนี้ยว่าเด็กตัวเล็กกับเด็กโตช้าต่างกันแบบไหนผมมีวิทยากร2ท่านครับแล้วก็วิทยากร2ท่านนี้แน่นอนครับภาวะแบบนี้เราเคยเจอแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันเนาะนะครับท่านแรกครับขอเรียนเชิญเลยท่านแพทย์หญิงวิลาสินีส่งเสริมครับจากโรงพยาบาลมหาสารคามอาจารย์สุดสวยของเรานี่เองนะท่านที่2ครับท่านอาจารย์เพ็ญพันธ์สันธรพิพัฒน์กุลครับจากโรงพยาบาลเลยนะครับครับเอาละครับเรามาค่อยกันดูนะครับว่าเซสชั่นตอนนี้2เรื่องนี้ที่สำคัญ SGSTR แตกต่างกันยังไงแล้วเราจะดูแลจริงๆทั้ง2ท่านเนี่ยจากมหาสารคามนะครับแล้วก็จากที่โรงพยาบาลเลยด้วยนะครับหลายๆท่านมองไว้นะครับว่าเอ๊ะโรงพยาบาลเราอยู่ในเขตไหนจะรีเฟอร์ไปหาใครวันนี้เรารู้จักท่านแล้วนะฮะรู้จักท่านแล้วนะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เพ็ญพันธ์ครับเรียบร้อยแล้วครับวิทยากรเรา2ท่านอันนี้เราใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะในการคุยกันแล้วดิสคัสกันต่อนะครับเอาละเรียนเชิญท่านอาจารย์วิลาสินีก่อนเลยครับค่ะก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะรับหน้าที่ในการที่จะมาพูดเกี่ยวกับว่า SGA กับ FGR เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะมีความสำคัญยังไงนะคะเดี๋ยวเราขอเริ่มเร็วๆเลยนะคะถ้ามีคำถามก็ขอไปเซสชั่นเป็นสุดท้ายเลยนะคะตอนแรกก่อนเนี่ยความสำคัญก็คือว่าไม่ว่าจะ SGA หรือว่า SGR เนี่ยเด็กที่น้ำหนักตัวเล็กแล้วก็คลอดออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามีperinatal แล้วก็มี cumulative risk ที่จะเกิด perinatal morbidity mortality สูงมากโดยเฉพาะในกรณีที่เด็กเนี่ยน้ำหนักต่ำกว่า 5% ทายนะคะจะเห็นว่ากราฟเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะคะซึ่ง perinatal morbidity mortality เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดจากการที่ในเรื่องของ prematurity แล้วก็ในเรื่องของ neurovasculardevelopmental impairment ค่ะก็สำหรับความแตกต่างนะคะของ SGA กับ FGR SGA ย่อมาจาก small for gestational age นะคะในขณะที่ FGR ย่อมาจาก fetal growth restriction 2ตัวเนี้ยต่างกันยังไงคำว่า SGA เนี่ยแปลว่าคืออะไรก็คือ fetal size น้อยกว่า10น้อยกว่า threshold percentile ที่ gestational age นั้นนะคะก็คือส่วนใหญ่ที่เราเนี่ย diagnosis เราก็จะใช้ที่ estimate fetal weight หรือว่า abdominal circumference ต่ำกว่า 10 percentile นะคะในขณะที่แล้วก็ etiology ส่วนใหญ่เนี่ยเป็น physical หรือว่าเป็น constitutional อย่างเช่นเด็กอาจจะตัวเล็กเองคุณแม่ socioeconomic ตัวเล็กอยู่แล้วเป็นคน Asian populationประมาณนี้นะคะส่วน perinatal outcome เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเด็กเกิดออกมาก็ปกติดีสบายดีในขณะที่ FGR คืออะไร FGR definition ของมันก็คือว่าการที่ทารกเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตาม growth rate ที่ควรจะเป็นณอายุครรภ์นั้นๆนะคะหรือถ้าสมมติว่า growth rate เนี่ย drop ลงมากกว่า 50% ทายสำหรับอายุครรภ์นั้นก็จะถือว่าเป็น FGR เลยอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นครั้งนี้เราอัลตราซาวด์ได้เด็กหนัก percentile ที่70นะคะ follow up ต่อมาเด็กหนักได้ percentile ที่20อันนี้คือตกมากกว่า 50% เราก็จะวินิจฉัยเลยว่าเป็น FGR สำหรับ diagnosis นะคะก็คือใช้ estimate fetal weight หรือว่า abdominal circumference ที่ต่ำกว่า 10% และมีการ reduce growth rate นะคะดังนั้น FGR คือเราจะต้องเด็กตัวเล็กและเราจะต้องดูว่าเด็กมี growth velocityที่ต่ำลงกว่า prefer ของ GA นั้นๆหรือถ้าเด็กตัวเล็กมากๆก็คือถ้า abdominal circumference หรือว่า estimate fetal weight ต่ำกว่า percentile ที่3อันนี้วินิจฉัยเลย FGR แน่นอนเพราะมันเล็กมากนะคะส่วนใหญ่ etiology เนี่ยก็จะมี pathological มีสาเหตุที่เราจะต้อง identify แล้วก็อาจจะรักษาได้หรือรักษาไม่ได้ค่อยว่ากันและ perinatal outcome แน่นอนว่า increased perinatal adverse perinatal outcome นะคะไม่เหมือน SGAสำหรับในเรื่องของโกรทในของเด็กนะคะในช่วง16วีคแรกเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเซลลาร์ไฮเปอร์เพเชียค่ะส่วนในขณะที่ถ้าเป็น17ถึง32วีคก็จะมีเซลลาร์ไฮเปอร์เพเชียร่วมกับเซลลาร์ไฮเปอร์โทรฟีนะคะแล้วก็ถ้ามากกว่า32วีคเป็นต้นไปเราจะไม่มีเซลลาร์ไฮเปอร์เพเชียและจะมีเซลลาร์ไฮเปอร์โทรฟีอย่างเดียวดังนั้นพาโทโลจีใดก็ตามที่เกิดก่อน32วีคเด็กเนี่ยเขาจะเล็กมากเนื่องจากเล็กเพราะว่าเซลเล็กด้วยเซลล์น้อยด้วยแล้วก็เซลล์เล็กด้วยในขณะที่พาโทโลจีที่เกิดหลัง32วีคเนี่ยเซลล์จะไซส์เล็กอย่างเดียวแต่จำนวนไม่เล็กนะคะetiology สำหรับ fetal growth restriction จำง่ายๆเลยแม่รกเด็กแม่รกเด็ก3อย่างนี้สัมพันธ์กันมี intersection กันวงกลมวงแรกเกี่ยวกับแม่นะคะเกี่ยวกับยังไงบ้างแม่น้ำหนักน้อยน้ำหนักน้ำหนัก
จริญน้ำหนักขึ้นน้อยเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้ว malnutrition หรือว่า pre-existing disease ของแม่เองในเรื่อง chronic condition โรค SLE autoimmune ต่างๆดื่มเหล้าสูบบุหรี่ substance abuse อย่างนี้มีผลต่อเด็กหมดนะคะในเรื่องของ fetal เองอาจจะเป็นในเรื่องของ fetal malformation ต่างๆ congenital heart disease หรือว่า aneuploidy โดยเฉพาะ trisomy 13 18นะคะทำให้ตัวเล็กได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือ placental แล้วก็ cord abnormality เองเนื่องจากว่าเรารู้แล้วว่ารกเนี่ยมีหน้าที่รกและ cord มีหน้าที่นำเลี้ยงสารอาหารใช่ไหมคะจากแม่ไปสู่ลูกเป็นตัวที่ distribute ความเส้นเลือดต่างๆดังนั้นถ้ามีรกที่ผิดปกติอย่างเช่น placental abruption placental infarction หรือว่า hemangioma choreoangioma หรือไม่ว่าจะเป็น cord abnormality ต่างๆอย่างเช่น marginal cord insertion หรือว่าเวลามันตัด cord insertion พวกนี้ก็ interfere ในการเลี้ยงสารอาหารไปให้ลูกลูกก็ตัวเล็กได้นะคะแม่รกเด็กแม่รกเด็กเราต้องหาสาเหตุ3ตัวนี้เสมอนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงว่ามันจะมีการแบ่งแต่ก่อนเราจะพูดว่า symmetrical กับ asymmetrical IUGR ไม่แล้ว no เราจะพูดว่ามี early กับ late onset ต่างกันยังไงตัวนี้เราจะต้องมาแยกกันนะคะสำหรับ early onset เนี่ยเราจะตัดส่วนใหญ่จะเจอน้อยนะคะอายุครรภ์เนี่ยก็จะน้อยกว่า32สัปดาห์ค่ะแล้วก็เด็กเนี่ยจะตัวเล็กมากอย่างที่บอกไปเพราะว่ามันมีในเรื่องของ cellular hypertrophy แล้วก็ hyperplasia ที่มันต่ำลงด้วยนะคะ Doppler เนี่ยส่วนใหญ่จะผิดปกติตัวที่ involve ก็จะมีตั้งแต่ umbilical tree มี MCA แล้วก็มี ductus venosus นะคะ BioPPP ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีแล้วก็มักจะ associate กับ pre-existing maternal disease ก็คือในเรื่องของ pregnancy induced hypertension นะคะในเรื่องของ placental histology สมมุติคลอดออกมาเราเอา placental มาดูก็จะมีในเรื่องของ placental mal implantation spiral tree ที่มัน abnormality ไปแล้วก็ส่วนใหญ่ในเรื่องของ early onset เนี่ยก็จะ increase perinatal morbidity แล้วก็ mortality ค่ะส่วน late onset เนี่ยก็จะเจอหลัง GA 32 week เจอเยอะมากกว่านะคะก็คือประมาณ 70% ส่วนใหญ่พวกนี้เด็กไม่ได้จะตัวเล็กแบบเล็กมากๆแต่ก็เล็กแต่ไม่ได้เล็กมากแล้ว Doppler เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ผิดปกติตัวที่จะผิดปกติอย่างเดียวก็คือในเรื่องของ Middle Cerebral Artery นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมนะคะแล้วก็ในเรื่องของไม่ค่อยผิดปกติในเรื่องของ BPP หรือว่าไม่ค่อย associate กับ Maternal Pre-existing Condition ต่างๆค่ะ Perinatal Morbidity Morbidity ก็ค่อนข้างต่ำค่ะก็สำหรับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยเซอร์เวลแล้วก็แมเนจเมนต์มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราก็ต้องมีการอัลตราซาวด์แล้วก็มอนิเตอร์โกรทเวโลซิตี้นะคะอย่างที่สองคือใช้คัสตอมไมโครชาร์ตคือปกติโกรทชาร์ตที่เราใช้ในปกติเนี่ยคือเป็น population based โกรทชาร์ตก็คือว่าเป็นโกรทชาร์ตที่คำนวณมาจากแม่ทั่วๆไปที่โรลิสแล้วก็เอาน้ำหนักเนี่ยมาเรียงกันเป็นเปอร์เซนต์ไทแต่คัสตอมไมโครชาร์ตเนี่ยคือเป็นโกรทชาร์ตที่เหมือนกับทำมาพิเศษเพื่อเหมือนกับว่าเอาริสของคุณแม่ในเรื่องของน้ำหนักส่วนสูงethnicity จำนวนลูกที่เคยมีเนี่ยมาคำนวณเพื่อให้เหมือนกับมันเหมาะกับคุณแม่คนนั้นๆนะคะแล้วก็มีการใช้ BPP ในการ surveillance ซึ่งเขาบอกว่าถ้า BP ต่ำน้อยกว่า4เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะ associate กับในเรื่องของ fetal acidemia ก็คือ pH น้อยกว่า 7.2 แต่ถ้า BPP น้อยกว่า2คือ 100% sensitivity ว่ามีเด็กเนี่ยมีภาวะ acidemia แล้วมีการใช้ Doppler นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อไปว่าเอ้ย Doppler มันมีความสำคัญยังไงแล้วก็ใช้ surveillance ยังไงสุดท้ายก็คือในเรื่องของ CTG แล้วก็ short term variation ซึ่งตัวความยึกยือค่ะ variability ในตัว CTG เนี่ยมันสามารถ reflect ไปถึงในเรื่องของ central nervous system ของเด็กได้นะคะถ้า variability มันต่ำยึกยือต่ำจึ๊กๆๆๆกราฟเรียบอย่างเงี้ยสัมพันธ์กับในเรื่องของ fetal hypoxia หรือว่า acidemia นะคะเดี๋ยวขอพูดสั้นๆในเรื่องของด็อปเลอร์นะคะหายใจไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้ตอนแรกก่อนนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยเราจะต้องใช้เลือดนะคะจากคุณแม่ใช่ไหมคะจากพลาเซนตาตัวที่จะให้เลือดของเราอ่ะก็คือยูเทอรีนอาร์เทอรี่ให้เลือดเนี่ยยูเทอรีนอาร์เทอรี่ยูเทอรีนอาร์เทอรี่เนี่ยมันต้องมีการปรับตัวจากhigh resistant vessel มาเป็น low resistant vessel ในพลาเซนต้านะคะดังนั้นถ้ายูเทอรีนอาร์เทอรี่มันมีความผิดปกติก็คือยูเทอรีนอาร์เทอรี่ PI มันมากกว่า 95% แสดงว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วนะคะต่อไปเลือดเนี่ยก็จะรับจากพลาเซนต้าไหล
ยูเทรินอาร์เทอรี่เองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอาเลือดเสียออกจากลูกไปให้รกดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่รกมันมีรีสิสแตนซ์ที่สูงขึ้นเลือดมันกลับจากลูกไปหารกไม่ได้นะคะดังนั้นตัว PI เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเราตัดที่มากกว่า 95% ไทยหรือ S ต่อ D ตัวไดแอสโทลิกเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นกราฟเนี่ยอันนี้คือปกติแต่ถ้ากราฟต่อไปคือซิสโทลิกอ่ะมีแหละแต่เลือดมันไปลบไม่ได้มันหนืดรีสิสแตนซ์มันสูงไดแอสโทลิกเริ่มต่ำเป็นแอบเซนต์นะคะเป็นแอบเซนต์แล้วก็ไปสุดท้ายไปไม่ได้เลยคือรีเวิร์สนะคะอ่ะยูเทรินาร์ทารีและอัมเบลิคอลทารีเนี้ยจะบ่งถึงในเรื่องของยูโทรพลาเซนตัลมัลอะแดปเทชันหรือว่าดิสฟังก์ชันแล้วในฝั่งลูกล่ะเราสามารถดูอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือมิดเดิลซิลิวัลทารีอันเนี้ยก็คือสำหรับเด็กแล้วเนี่ยถ้าเด็กมีภาวะฟีเตลไฮพ็อกเซียเด็กมันจะมีการปรับตัวนะคะเรียกว่ารีดิสทริบิวชันหรือว่าเซ็นทรัลไลเซชันเด็กเนี่ยเขาจะรู้เขาจะมีการเอาเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนที่สำคัญต่างๆของร่างกายมี3ตรงมีอะไรบ้าง1 adrenal gland 2 coronary artery ที่อยู่หัวใจและ3คือcircle of Willis ก็คือจะเลี้ยงที่สมองเส้นเลือดตัวที่เราวัดได้คือ middle cerebral artery นะคะถ้าเด็กมีภาวะไฮโครนิกไฮพ็อกเซียนานๆเนี่ยเส้นเลือดมันจะเริ่มขยายตัวไปเลี้ยงส่วนที่สำคัญของร่างกายนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ middle cerebral artery ตัว resistance เนี่ยต่ำลงทำให้ MCAPI เนี่ยต่ำน้อยกว่า 1.5 หรือว่าน้อยกว่า 95% ทายค่ะต่อไปก็คือในเรื่องของดักตัสวีโนซัสเหมือนจะเคยได้ยินนะคะตัวดักตัสวีโนซัสเนี่ยมันจะทำหน้าที่นำเลือดดีใช่ไหมคะเป็นออกซิเจนเนตบลัดเนี่ยจากอัมเบลิคอลเวนเข้าทางพอร์ทัลเวนแล้วก็ชันไปที่หัวใจดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กมีภาวะโครนิกไฮพ็อกเซียมันจะเกิดโปรเกรสซีฟไดเลเทชันของดักตัสวีโนซัสเพราะว่ามันต้องการให้เลือดไปเลี้ยงลูกไงมันก็เลยต้องขยายใช่ไหมคะเส้นเลือดขยายร่วมกับการที่ตอนนั้นเนี่ยฮาร์ทเด็กมีภาวะโครนิกไฮพ็อกเซียคาร์ดิแอคอัฟเตอร์โหลดมันเยอะขึ้นฮาร์ทแล้วก็อินเตอร์เอเทียลเพรสเชอร์มันเยอะขึ้นมันจะทำให้ตัวดักตัสวีโนซัสเนี่ยตัว AVF เนี่ยมันต่ำลงนะคะแล้วก็สุดท้ายต่ำลงก็คือมีแบบแอบเซนหรือว่าเป็นรีเวิร์สอย่างที่เราจะเห็นในกราฟสุดท้ายคืออัมเบลิคอลเวนคือพีเทอร์มินอลและอัมเบลิคอลเวนเนี่ยทำหน้าที่เอาเลือดดีเข้าออกซิเจนในบัดเข้าลูกใช่ไหมคะถ้าไซเคิลเนี้ยมันพังตั้งแต่รกพังอัมเบลิคอลเทอรี่พังหัวใจปั๊มปิ้งไม่ได้หัวใจพังดักตัดพังดักอัมเบลิคอลเวนเอาเลือดเข้าไม่ได้อัมเบลิคอลเวนพังเกิดพาวเซอร์ทายปกติอัมเบลิคอลเวนจะคอนสแตนต์โฟลว์ก็คือจะเป็นโฟลว์เรียบๆแต่ถ้ามีความแบบพาวเซอร์ทายเมื่อไหร่อันนี้คือพีเทอร์มินอลสเตทของเด็กแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นรูปที่เอามาให้ดูนะคะสุดท้ายนี้ในเรื่องของ prevention เราจะ prevent ยังไงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ SDA หรือ FCR อย่างแรกเลยคือ optimize pre-existing maternal condition เช่นแม่มีโรคประจำตัวรักษาโรคแม่ให้ดีก่อนแม่สูบบุหรี่ไปหยุดบุหรี่แม่ใช้แอมเฟตามีนไปหยุดแอมเฟตามีน improve nutrition ของแม่อย่างที่สองที่สำคัญคือ accurate datingนะคะและสุดท้ายคือการ surveillance ก็คือเป็นการใช้ในคนที่เราคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงที่เด็กจะตัวเล็กเราจะใช้อัลตราซาวด์นะคะในการ serial ultrasound แต่เราจะไม่ serial ultrasound ทีกว่า 3-4 สัปดาห์นะคะแล้วก็มีการอาจจะวัด fundal height ช่วยด้วยนะคะก็จะจบลงเซสชั่นนี้ประมาณนี้ค่ะมาแบบด่วนมากเลยนะอาจารย์แนทหนวนให้เลยจริงๆแล้วมีเรื่องนี้ที่สำคัญมากเน้นย้ำนะ SGA กับ FGR ไม่เหมือนกันอันที่2คือ FGR แบ่งเป็น early กับ late นะครับเราแบ่งที่อายุครรภ์เนาะเพราะว่าแนวโน้มแล้ว32สัปดาห์นะครับเพราะว่ามีความรุนแรงแล้วก็คอสของการเกิดต่างกันเราจะไม่เอาเหมือนเดิมนะซิมหรืออันซิมอาจจะดูประกอบแต่หลักคือ late กับ early นะอ่ะเบื้องต้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราคงมีคำถามกันต่อมาครับหลังจากที่เราพอจะวินิจฉัยได้แล้วอ่ะเราจะยังไงต่อในการ surveillance อาจารย์แนทพูดไปนิดหน่อยเราจะเฝ้ายังไงต่อในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยและในฐานะที่เราอาจจะทำด็อปเปอร์ไม่เป็นนะครับวันนี้ซิว่าท่านอาจารย์ที่เราไปรีวิวมาเนี่ยอาจารย์พีพีนะท่านอาจารย์พีพีเนี่ยจากเลยนะครับอาจารย์จะมีแนวโน้มทำยังไงบ้างในกรณีบางท่านทำด็อปเปอร์ไม่เป็นเชิญเลยครับอาจารย์ก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะต่อไปก่อนหน้านี้เราดูแล้วว่าFGR เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราจะเซอร์ไวแลนซ์ยังไงแล้วก็แมเนจเมนต์ต่อไปยังไงนะคะความท้าทายในการแมเนจเมนต์เกี่ยวกับ FGR แล้วก็การเซอร์ไวแลนซ์ก็คืออยู่ที่การชั่งฟีเตอลริสกับนีโอนาทอลริสเหมือน
ยู่ในครรภ์มีความเสี่ยงที่เราทราบแล้วแหละว่าโอ้เด็กโตช้าจังเลยมีโอกาสที่จะเกิดสติลเบิร์ธหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆในครรภ์ก็ได้แต่ถ้าเราเอาออกมาเร็วเกินไปก็มีโอกาสจะเกิดนีโอนาทัลริสก็คือพรีเมชัวริตี้ต่างๆตามมาเหมือนเซสชันก่อนที่เราเรียนมาแล้วนะคะว่าแบบพรีเทอมเบิร์ธจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นเอ๊ะแล้วเราจะคลอดเมื่อไหร่เราจะเลือกเวลาคลอดแต่ละครรภ์เนี่ยเราจะเลือกเท่าไหร่ที่เหมาะสมเราไม่ควรจะเลือกแบบคลอดก่อน delivery threshold ที่มากที่สุดของเขาหรือเอ๊ะถ้าเราท้องอยู่ในครรภ์ต่อไปเนี่ยมีโอกาสเด็กจะ stillbirth ก็คือเสียชีวิตในครรภ์แล้วเราจะทำยังไงมอนิเตอร์บ่อยเท่าไหร่นะคะเรามาดูกราฟนี้อันนี้จะบอกว่าก็คือฝั่งด้านล่างนะคะตัวเลขด้านล่างจะเป็นอายุครรภ์ที่เยอะขึ้นเรื่อยๆเป็น gestational age เป็นสัปดาห์ค่ะแล้วก็ด้านสีม่วงเข้มด้านล่างนะคะจะบอกว่า neonatal death ค่ะอัตราการเกิด neonatal death จะเห็นว่าจะลดลงเรื่อยๆเมื่ออายุครรภ์เยอะขึ้น major complication ต่างๆก็จะลดลงเรื่อยๆเหมือนกันเมื่ออายุครรภ์เด็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะเห็นกราฟสีแดงนะคะเมื่ออายุครรภ์เยอะพอสมควรแต่ถ้าเราท้องต่อไป risk ที่เพิ่มขึ้นก็คือการ stillbirth ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ cut off มาที่30สัปดาห์ถ้า GA 30 week แล้วdevelopmental delay นะคะก็คือการเจริญพัฒนาเติบโตช้าในครรภ์จะเห็นว่าถ้าเผื่อคลอดก่อน30สัปดาห์เนี่ย developmental delay เนี่ยมากกว่าถึง 15% แต่ถ้าคลอดหลังจาก30สัปดาห์เนี่ย developmental delay เนี่ยน้อยกว่า 6% นะคะก็คือจะลดลงอย่างชัดเจนแล้ว cerebral palsy ล่ะที่เรากลัวกันถ้าคลอดก่อน30สัปดาห์เยอะมากกว่า 8% ค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อมากกว่าGA มากกว่า30และโอกาสก็คือลดลงน้อยกว่า 2% แล้วเราจะบาลานซ์ลิสต์นี้ยังไงนะคะเราก็มีเขาเรียกว่าทูก็คืออุปกรณ์ในการเซอร์ไวแลนที่เรารู้อยู่แล้วก็คือ NST ที่เรารู้หรือว่าเรียกว่าคาร์ดิโอโทโคกราฟีก็คือมีใช้อยู่กันทุกๆที่โรงพยาบาลก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าปกติแล้วก็จะเป็นอันนี้จะไม่ขอลงรายละเอียดมากนะคะคือฟีตัลฮาร์ทเรทเบสไลน์ถ้านอร์มอลก็110ถึง160บีทเปอร์มินfetal heart rate variability ก็คือ short term variability อันนี้จะบอกว่าเด็กเนี่ยที่ section ก่อนนะคะบอกว่าดีหรือเปล่าก็คือจะฉูดอยู่ในช่วง moderate variability นี่ดีที่สุดก็คือ6ถึง25 beat per minute ค่ะก็จะเป็นการบอกซิมกับพาราซิมของเด็กแล้วก็ช่วงของเด็กว่าดีมากน้อยเท่าไหร่นะคะถ้าดีก็คือเป็น moderate variability fetal heart rate acceleration ค่ะที่เราจะเอาว่าจะ reactive หรือ non reactive ก็คือถ้า GA มากกว่า32สัปดาห์ก็เอามากกว่า15บีทเปอร์มินนานมากกว่า15เซกค่ะเอา2ครั้งใน20นาทีอันนี้แต่ถ้าน้อยกว่า32สัปดาห์ก็มากกว่า10บีทเปอร์มินค่ะนานมากกว่า10เซกค่ะอันนี้เหมือนที่เราทราบกันอยู่นะคะ deceleration ที่มีก็คือที่เราทราบก็คือ early deceleration ก็คือ contraction เนี่ยค่ะเวลามี deceleration ก็คือตรงบีทอันนี้น่าจะพอทราบเดี๋ยวเราไปไวนิดนึงแล้วก็ variable deceleration ก็คือลงเร็วขึ้นเร็วนะคะแล้วก็มี late decision late decision เนี่ยจะสัมพันธ์กับ uteroplacental insufficiency ก็คือ FGR เนี่ยมากที่สุดค่ะถ้ามี pattern นี้ repetitive ร่วมกับ absent เนี่ยก็คือจะบอกว่าเด็กไม่ดีแหละก็คือจำ pattern ล่างนี้นะคะแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเมื่อไหร่เราจะ diagnose ว่า NST อันนี้นะคะเมื่อไหร่จะ reactive ก็คืออันบนนะคะก็คือมี acceleration ก็คือมากกว่า baseline อันนี้พี่ต้องให้ rate baseline ขึ้นค่ะมากกว่า15นานกว่า15เซกนะคะแต่ถ้านอนรีแอคทีฟก็คือไม่มีอันนี้เรียกว่านอนรีแอคทีฟค่ะอันนี้น่าจะทุกๆสั้นทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วน่าจะแบบไม่อีกทูนึงก็คือที่เขาเล็กคอมเมนต์กันแล้วก็น่าคิดว่าน่าจะพอทำได้นะคะที่น่าจะพอทำได้แล้วก็ practical น่าจะง่ายค่ะก็คือน่าจะเป็น umbilical artery doppler ที่พูดเมื่อกี้ก็คือมีเส้นเลือดหลายๆเส้นเลยที่เขาดูมอนิเตอร์กันใน FGR แต่ว่าอะไรล่ะที่จะสามารถมี recommendation จากหลายๆองค์กรนะคะคิดว่าน่าจะใช้เส้นเลือดเส้นเนี้ยที่น่าจะฝึกได้ใน general GP ทั่วๆไปหรือว่าอาจจะมาเป็นหมอสูที่ทำง่ายนะคะ umbilical artery doppler ก็คือเส้นเลือดเนี่ยปกติก็คือจะมาจากรกที่เราทราบนะคะแล้วก็เข้ามาที่ umbilical vein มาเลี้ยงเด็กค่ะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่ heart ค่ะ pumping กลับไปที่ umbilical arteryเวลาที่เด็กเกิด FGR หรือ fetal growth restriction เนี่ยมันจะมีการเกิด placental resistance ที่เยอะขึ้นก็คือรกเนี่ยให้อาหารไม่ดีแล้วรก
เกิด resistance ที่เยอะขึ้นก็จะเกิด pressure ที่ผิดปกติในการสะท้อนกลับปกติเวลาฮาร์ทเด็กปั๊มเนี่ยค่ะก็จะมี diastolic ก็มี systolic ก็คือปั๊ม diastolic ก็คือช่วงคลายนะคะก็คือฮาร์ทปั๊มแล้วก็คลายนะคะปกติเนี่ยมันก็ต้อง flow ไปเลยปั๊มถึงคลายเลือดก็ต้อง flow ไปข้างหน้าก็คือมี forward flow ไปข้างหน้าเพื่อพุ่งไปยังรกค่ะแต่เมื่อไหร่ที่รกเริ่มทำงานไม่ดีฮาร์ทก็คือปั๊มซิสโตลิกไดอะสโตลิกคลายก็เอาเริ่มไปไม่ได้เลยก็คือหลังจากนั้นก็จะเป็นรีสิสแตนท์ที่มันจะเยอะขึ้นก็คือจะโชว์ตรงไดอะสโตลิกว่ามันจะน้อยลงค่ะแต่เมื่อไหร่ที่รกก็คือเริ่มแย่ขึ้นเหมือนเราบีบเลือดไปชนกำแพงค่ะบีบไปปั้งเนี่ยแล้วเลือดก็คือจะเริ่มไม่ไปแล้วค่ะก็คือจะเป็นแอบเซนต์เอนไดอะสโตลิกก็คือซิสโตลิกปั๊มไดอะสโตลิกคลายอ้าวเลือดไม่ไปนี่แอบนอร์มอลอีกอันก็คือแย่มากเลยก็คือปั๊มปุ๊บกระชอกกลับในไดอะสโตลิกค่ะก็คือจะบอกว่าแย่แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่พูดเมื่อกี้นะคะฮาร์ทก็คือฮาร์ทเด็กอันนี้ค่ะรกอยู่ตรงนี้ฮาร์ทเด็กปั๊มมาอันนี้อัมเบริคอลอาร์เทอรี่เวลาปั๊มมาปุ๊บก็คือจะมาที่รกค่ะนอร์มอลก็คืออันบนนี้นะคะปกติซิสโตลิกก็คืออันนี้ฮาร์ทปั๊มพุ่งและไดอะสโตลิกคลายก็ต้องไปก็คือมี forward flow ไปข้างหน้านี่คือ positive end diastolic velocity นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มี systolic diastolic อ้าวเริ่มน้อยลงก็แสดงว่าเริ่มแย่แล้ว uteroplacental insufficiency resistance เริ่มเยอะขึ้นคือตัวล่างนะคะปั๊ม diastolic อ้าวร้อยน้อยลงและเริ่มแบบคลายแล้วไปไม่ไปอันนี้ก็คือเพิ่ม RIPI หรือว่า S-D ratio แล้วก็คัดที่มากกว่า95เปอร์เซ็นต์ไทม์ที่บอกเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็คือปั๊มอันนี้เริ่มแย่ละซิสโตลิกปั๊มไดอะสโตลิกคลายอ้าวไม่มีเลือดไปเลยก็แสดงว่าเหมือนชนปังกำแพงก็ไม่โฟเลยค่ะก็คืออันนี้ก็คือแอบเซนต์นะคะเอนไดอะสโตลิกเวโลซิตี้ค่ะแต่ว่าอันสุดท้ายนี้ก็คือแย่เลยไม่ไปแถมยังกระชอกกลับก็คือรีเวิร์สโฟซิสโตลิกไดอะสโตลิกไดอะสโตลิกอ้าวย้อนด้านหลังขอโทษนะคะนี่ค่ะอันล่างนะคะก็จำกราฟย้อนปุ๊บนะคะก็คือกลับค่ะถามว่าอันนี้ที่เขาให้เป็นทูที่อัมเบริคอลอาร์เทอรี่ในการแมเนจเมนต์เพราะว่ามันก็สำคัญมันก็จะได้บอกว่าเด็กสเตตัสตอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็น่าจะทำได้ง่ายค่ะก็สามารถแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าอัมเบริคอลอาร์เทอรี่ตรงไหนแล้วก็เอาด็อปเปอร์ซึ่งส่วนใหญ่เครื่องอัลตราซาวด์ที่โรงพยาบาลทั่วๆไปเนาะโรงพยาบาลชุมชนก็มีแล้วค่ะก็มีแล้วแล้วก็เอามาวางที่อัมเบริคอลอาร์เทอรี่หลังจากนั้นก็กดแล้วก็จะสาเหตุมาเห็นแพทเทิร์นได้โดยง่ายค่ะเหมือนดูแพทเทิร์นเขาก็เลยนำมาสู่ว่าแบบเริ่มเข้ามาแล้วว่าเวิร์กอัพในการแบบ FGR เราทำอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือควรจะต้องดีเทลอัลตราซาวด์เหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือเด็กส่วนนึงอาจจะมีอะนอมอลีก็ได้ถ้าเราเจออะนอมอลีเราก็อาจจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะถ้าเราไดแอกโนส่งตรวจเพิ่มเติมก็คือส่งเขาแนะนำเป็นโครโมโซมอลไมโครอาร์เรย์ค่ะแต่ถามว่าแพคติคอลที่ทั่วๆไปก็คือบางโรงพยาบาลก็อาจจะส่งไม่ได้เลยค่ะอาจจะเป็นที่ทำอยู่ที่เลยบางทีก็ส่งแต่โครโมโซมค่ะอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเพราะถ้าส่งเพิ่มก็อาจจะได้มีค่าใช้จ่ายใช่เพิ่มเติมหรืออาจจะทำเลือกใน select case บางอย่างที่เราสงสัยจริงๆค่ะว่ามี early onset FGR เหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะก็คือน้อยกว่า32สัปดาห์แล้วก็อัลตราซาวด์เจอภาวะที่เด็กเหมือนมีอะนอมอลีค่ะหรือว่าเด็กโพลีไฮแดมนีออสเพราะปกติ FGR เนี่ยจะเป็นแอนก็คือน้ำค่ำจะค่อนข้างน้อยโอลิโกไฮแดมใช่ไหมคะถ้ามีโพลีไฮแดมเนี่ยเหมือนที่เราทราบอาจจะสัมพันธ์กับโครโมโซมที่ผิดปกติเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเราได้ทำแอมนิโอซินเนซิสก็แนะนำว่าควรจะส่ง PCR for CMA ไซโตเมโกโลไวรัสร่วมด้วยเพราะว่าเจออินเฟคชันนี้ร่วมด้วยได้อันนี้แนวทางในการเวิร์กอัพแล้วก็ถามว่าเรื่องการเซอร์ไวแลนด์อันนี้น่าจะเข้าใจง่ายเป็นชาร์ตค่ะก็คืออันนี้เป็น recommendation ของ SMFM AIUM แล้วก็ ACOG ค่ะก็แนะนำว่า surveillance and management ใน FGR เนี่ยทำ2อย่างค่ะก็คือปัจจุบันก็น่าจะทำที่ umbilical artery doppler ร่วมกับ NSC หรือว่า CTG นะคะเมื่อไหร่จะให้คลอดก็คือถ้าเราเห็นเป็น repetitive นะคะ rate deceleration หลังจากที่เด็ก variability ก็คือแล้วแต่โรงพยาบาลนะคะคิดว่าจะเลี้ยงรอดเด็กอายุครรภ์เท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะบางที่ก็24สัปดาห์26ประมาณนี้ค่ะก็ให้คลอดถ้าเผื่อมีเขาเรียกว่า repetitive late deceleration นะคะถ้าเราเซอร์ไวแลนต์ต่อปุ๊บมาที่ขาแรกนะคะขาที่ normal
ถ้าเป็น normal umbilical artery ก็คือเหมือนที่บอกก็คือโฟก็ดีเลยเราวัด umbilical artery โฟก็ยัง forward flow ไปข้างหน้า S ต่อ D PIRI ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 95% ทายก็แสดงว่าเด็กก็ยังโอเคอยู่น้ำหนักเราก็มาดูที่น้ำหนักเด็กค่ะน้ำหนักเด็กเนี่ยมากกว่า 3% ทายของ GA นั้นๆ นะคะอยู่ก็คืออยู่ในช่วง 3-9% ทายนะคะอเมริกันดับเปอร์เราควรเซอร์ไบแลนซ์บ่อยแค่ไหนก็เขาก็เรคคอมเมนต์ว่าบางทีก็เป็นทุก 1-2 สัปดาห์สัก 1-2 สัปดาห์แรกค่ะถ้าดีก็คือมันสเตเบิลดีก็ให้เป็นดับเปอร์ทุก 2-4 สัปดาห์ค่ะแล้วเราก็ทำ NST ทุก1สัปดาห์ Estimate Fetal Weight เนี่ยก็สัก 3-4 สัปดาห์ก็ได้นะคะเพื่อดูโกรทของเด็กว่าดีไหมคลอดที่เท่าไหร่คลอดที่ 38-39 สัปดาห์ค่ะถ้าน้ำหนักเด็กน้อยกว่า 3% ทายก็คือน้อยแล้วก็แนะนำเป็น umbilical artery doppler เนี่ย weekly ก็คือทุกๆสัปดาห์ละทำ CTG หรือว่า NST เนี่ยทุกๆ1สัปดาห์ค่ะแล้วก็พิจารณาว่าทำดู growth rate ก็คือดูน้ำหนักเด็กเนี่ยทุกๆ2สัปดาห์อันตราซาวค่ะแล้วก็คลอดที่37สัปดาห์อันนี้ในขาที่เป็น normal umbilical artery นะคะแต่ถ้าเผื่อเป็น umbilical artery doppler เนี่ยเริ่ม decreaseand the asterisk velocity ก็คือมี S ต่อ D หรือ PIRI เนี่ยมากกว่า 95% ทายแล้วก็แนะนำว่าเป็น umbilical artery doppler เนี่ยทุกๆสัปดาห์แล้วก็ทำ NST ทุกประมาณ 1-2 สัปดาห์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็พิจารณาอัลตราซาวด์ทุก2สัปดาห์ค่ะคลอดที่อายุครรภ์37สัปดาห์แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มแย่แล้วก็คือ umbilical artery absent and the asterisk velocity เหมือนที่โชว์เมื่อกี้นะคะก็คือพิจารณาว่าให้ admit ค่ะแล้วก็ทำ doppler ทักสัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็พิจารณาให้คอร์ติโคสเตียรอยเพื่อโปรโมทฟีตอลลังเมชัวริตี้ค่ะแล้วก็ถ้าในกรณีที่อาจจะดิสชาร์จและเป็นเอาเพเชียนคิดว่าสเตเบิลก็ทำ NST ประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็พิจารณาโกรทนะคะอันตราซาวด์เนี่ยทุกๆ2สัปดาห์ค่ะข้อที่ 33-34 สัปดาห์แต่ถ้าแย่แล้วก็คืออัมบิลิคอลอาร์เทอรี่เนี่ยมีรีเวิร์สเอนไดแอสเทอริกเวโลซิตี้แนะนำเป็นแอดมิดinpatient ให้สเตียรอยด์ for promote lung maturity แล้วก็เป็น NST 1-2 ครั้งต่อวันนะคะแล้วก็พิจารณาเป็นอัลตราซาวด์เนี่ยจะเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยไม่ถี่กว่าทุกอัลตราซาวด์เนี่ยดูโกรทก็คือไม่ถี่กว่าทุก2สัปดาห์นะคะแล้วก็คลอดพิจารณาคลอดก็คือ 30-32 สัปดาห์ค่ะมาอย่างรวดเร็วค่ะอาจารย์โค้ชจบดีมากเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ก่อนนะครับจริงเซสชันนี้ผมเชื่อว่าจริงๆหลายท่านคงอาจจะมีความบางทีมันดูยากเนาะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากวันนี้แหละจริงๆแล้ววันนี้ที่เอาเซสชันนี้สำคัญมากว่าสองภาวะนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันที่สองผมชวนนะว่าในคุณหมอสูติแพทย์นะครับควรผมคิดว่านะอาจจะอยากให้ทำเป็นมากเลยถ้าทำได้เนี่ยเรื่องทำอัมบิลิคอลอาร์เทอรี่ได้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สำคัญมากในการดูเบื้องต้นและเซเวอร์แลนด์ที่ดีมากเลยนอกเหนือจากการทำมอนิเตอร์การดูน้ำคร่ำเนาะถ้าสามารถทำนี้ได้ดีมากแต่ถ้าทำไม่ได้ผมมองว่าเคสแบบนี้ถ้าไม่แน่ใจส่งหาผู้เชี่ยวชาญในการดูว่าเราต้องทำอะไรต่อหาสาเหตุบางครั้งเราไปเจอ anomalies ด้วยนะครับเพราะงั้นผมเชื่อว่า2เรื่องนี้ตัวทั้ง2อย่างเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีรายละเอียดเนาะโฟลว์สุดท้ายเนี่ยดีมากแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านดูแล้วโอ้โหมันดูงงนะแต่เมื่อถึงความหน้างานจริงๆเรามีเคสเนี่ยค่อยๆไล่ฮะมันจะดูง่ายมากขึ้นเพราะงั้นถ้าได้เจอเคสเนี่ยเอาพวกนี้เราค่อยๆแกะดูอะจะง่ายมากแล้วผมดูคร่าวๆเนี่ยดีมากเลยนะครับอันนี้สรุปจาก3สถาบันหลักเลยในการมาดูแล้วก็อันนี้กว่าจะสรุปได้ผมเชื่อไม่ง่ายนะอาจารย์กว่าสรุปได้เนี่ยไม่ง่ายแล้วผมเชื่อว่าถ้าดูมันจะยากแต่เอาไปเรฟเฟอเรนซ์ได้นะครับงานประชุมครั้งนี้แนะนำคือว่าทั้งหมดที่มีเนี่ยอาจารย์หลายท่านยินดีมากเอาไปเรฟเฟอเรนซ์จากงานประชุมนี้นะครับอาจารย์รวบรวมมาแล้วนะครับเอาละมีท่านใดมีคำถามไหมครับนะครับมีคำถามไหมครับเซสชันนี้จริงๆอาจารย์รวมๆกันหลายเซสชันเนาะนะครับเอาละเรากระชับเวลาสักหน่อยเดี๋ยวเราคงมีคำถามต่อขอเสียงปรบมือให้กับสองท่านด้วยครับ